ฟิลิปปินส์นะครับเหมือนจะต่อเวลานะครับเส้นเหลืองครับไทยในเสื้อเหลืองครับฟิลิปปินส์ในเสื้อจำเริญโอ้โหชนกันระนีระนาดเลยครับโอ้ยยันกันตรงกลางสนามครับแต่ลูกกินแดนเข้าไปในฝั่งของฟิลิปปินส์เล็กน้อยครับจัดว่าสูสีกันครับยังหาเหลี่ยมไม่ได้ครับโอ้โหฟิลิปปินส์ก็กันเต็มที่ครับโอ้เป็น4แต้มของทีมไทยครับโนแอร์แบ็คอ๋อแล้วมีได้ไล่เดียวเหรอไล่เดียวแมนดีฟิลิปปินส์เหลือ3ครับคุณยนต์ไทยมี4ครับลูกไปนะครับครับฟิลิปปินส์เสียเงินครับโอ้บอลออกหลังเลยครับเอานะครับครับฟิลิปปินส์พาลูกออกจากแดนตัวเองครับอ้าวไปคุกคลิกกันอยู่ครับไทยจะฉวยโอกาสนี้ได้หรือเปล่าไทยเข้ามา2ตัวเลยครับได้ครับไทยได้ไป 8-0 แล้วครับเวลาเหลืออีก1นาที20วิครับเวลาก็เหลือพอสมควรครับฟิลิปปินส์จัดหน้า3ครั้ง1ครับแล้วคุณพาไป2ตัวครับโอ้น่าเสียดายครับลูกบอลห่างหุ่นไปนิดนึงนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการวางไทยได้แต้มครับทีมไทยครับก็จะพาลูกลับบี้นะครับขึ้นมาจากฝั่งตัวเองครับหุ่นเหลือ3ครับทีมไทยครับได้หรือเปล่าโอ้บอลหลุดไปนิดนึงครับไม่งั้นจะได้เป็นไทยที่3นะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรกุมารน้อยเข้ามานะครับมาช่างหุ่นยนต์ฟิลิปปินส์ครับกำลังจะลำเลียงลูกขึ้นมาจากฝั่งตัวเองครับโดนไทยสกรีนไว้ไทยแย่งโอ้ยบอลเข้าไปในเขตไทยแล้วครับฟิลิปปินส์โจมตีครับไทยโต้กลับครับพยายามกันหุ่นไว้เป็นฉากๆครับฟิลิปปินส์พาลูกเข้าไปครับเป็นไงบ้างดันได้เปล่าได้ครับเป็นโซพอยต์ครับฟิลิปปินส์ตามมานะครับ4-8แต้มนี่ครับกองเชียร์เต็มห้างเลยนะครับทีมไทยเป็นฝ่ายบุกครับก็เหลืออีกประมาณ39วิครับยันกันอยู่ที่หน้าเส้นฟิลิปปินส์ครับโอ้โหฟิลิปปินส์เข้ามาฉกบอลได้อย่างฉิวเฉียดครับแต่ไทยก็ยังดันบอลไปครับอ้าวบอลกิ้งกระเด้งกระดอนอยู่ๆกลับมาฝั่งไทยครับเอาละครับเหลืออีก19 18โอ้โหบอลโอ้โหอยู่ๆเทพีเองใช้ชนะก็กลับไปอยู่ที่ฝั่งของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็โกงความตายไปได้นะครับแม่ก็ทั้งที่สนามก็เป็นของฝั่งประเทศเรานะครับบอลกระเด้งกลับไปจุ้ยครับอ้าวอยู่ๆบอลก็กระเด้งกลับมาฝั่งไทยครับบอลยังไม่ออกครับต้องมีสมาธิครับอ้าวโหฟิลิปปินส์ไม่ได้มาเล่นๆนะครับอยู่ๆบอลมันก็กลิ้งกลับไปหาฝั่งฟิลิปปินส์ครับครับเหลืออีกเพียง5วินาทีครับทีมไทยก็เหลือหุ่นอยู่เพียง3ตัวต้องบุกแล้วครับ4-3-2โอ้โหตีเสมอได้ฉิวเฉียดครับเ
ฟิลิปปินส์พยายามประท้วงครับโค้ชสุดตื่นเต้นมากเลยครับ12ต่อ12นะครับและเวลาก็เหลืออีก1วินาทีครับผู้เล่นฟิลิปปินส์ก็พยายามบอกว่าพยายามท้วงนะครับเดี๋ยวรอผลสรุปแล้วกันครับครับกรรมการก็สามารถยุติสถานการณ์ได้นะครับครับมาต่อครับในช่วงท้ายเกมครับครับทีมไทยก็เหลือหุ่นเพียง3นะครับก็เรียงหน้ากระดานไปครับฟิลิปปินส์ถึงลูกก่อนครับถามอ้าวครับหมดเวลาครับก็เอาภาษาบ้านๆครับโกลเด้นโกครับใครวางทายได้ก่อนก็ชนะนะครับไม่มีขีดจำกัดกันด้านเวลานะครับ4 robot and blue team got 3 robotเริ่มแล้วครับทีมไทยหุ่น3ตัวครับกระจายกันครับฟิลิปปินส์นี่ก็ดูจะรวมศูนย์หุ่นได้มากกว่านะครับไทยก็สกรีนหุ่นออกไปครับบอลกิ้งมาฝั่งไทยครับเอานะครับล้อหลุดไปนะครับไทยจะพาบอลออกมาจากฝั่งตัวเองครับแต่ผู้เล่นฟิลิปปินส์ก็พยายามเพสซิ่งไว้ตั้งแต่หน้าโกไทยเลยครับสามเส้นสามเส้นครับโอ้โหการเพสซิ่งเป็นผลครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหดันผิดเหลี่ยมนิดนึงครับอยู่ที่จังหวะนี้เท่านั้นครับฟิลิปปินส์ได้นะครับกองเชียร์ฟิลิปปินส์นะครับเป็นแมตช์ที่พลิกกลับไปกลับมาครับ